بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์นะครับในวันนี้ที่พระองค์ได้ให้โอกาสผมมาพบกับพี่น้องที่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้อ่านในตำรับตำรานะครับที่พูดถึงเรื่องราวทางหน้าประวัติศาสตร์คลองบางหลวงวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเยือนที่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากเดือนรอมฎอนเดือนที่ซึ่งผมคิดว่าพวกเราทั้งหลายก็คงที่จะขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราก็คือการผ่านไปของวันเวลาวันเวลาของเดือนรอมฎอนเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเพิ่งที่จะกล่าวต้อนรับเดือนรอมฎอนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่วันนี้ปรากฏว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของเดือนชะวาลนะครับหลายๆคนก็คงที่จะอยู่กับการถือศีลอดใน6วันของเดือนชะวาลสิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถามต่อมนุษย์ในวันกิยามะห์หลังจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถามนะครับว่ากอลกัมละบิสตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ถูกกล่าวถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับอายะห์ที่112เป็นต้นไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถามมนุษย์ทุกคนนะครับว่ากอละกัมละบิสตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนพวกเจ้าทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นเวลากี่ปีถ้าถามเราที่นั่งอยู่ในวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะตอบว่า50ปีบางคนอาจจะบอกว่า40ปีหรือเด็กบางคนอาจจะบอกว่าประมาณ 6-7 ปีคำถามในลักษณะนี้ก็เราจะถูกถามเช่นเดียวกันจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์กัมละบิสตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนพี่น้องลองฟังคำตอบนะครับของความรู้สึกของทุกชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายความรู้สึกพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ากอลูละบิสนาเยามันเอาบาดอเยามินความรู้สึกของมนุษย์ในวันกิยามะห์ที่ความรู้สึกของเราในวันนี้อาจจะมองว่า60ปี50ปี40ปีหรือ10ปีที่เรามองว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ความรู้สึกของพวกเราที่ฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพในวันกิยามะห์เราจะกล่าวตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ากอลูละบิสนาเยามันฉันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับฉันมีในโลกดุนยานี้เนี่ยเพียงแค่1วันนี่คือความรู้สึกของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขารู้สึกเพียงแค่ว่า1วันแต่ถ้าเราไปเทียบกับความรู้สึกของอุมมะห์ประชาชาติอื่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอุมมะห์ประชาชาติอื่นเนี่ยชีวิตของเขาจะมีความยาวนานมากกว่าชีวิตอุมมะห์ประชาชาตินี้บางประชาชาติมีอายุเป็น 1,000 ปีนะครับอย่างเช่นยุคสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเนี่ยใช้เวลาในการดะวะห์เผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเวลามากกว่า900ปีแต่อุมมะห์ประชาชาตินี้แม้ว่าเราจะมีอายุเพียงแค่50 60ปีหรือ70ปีอย่างเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแต่ในวันกิยามะห์ความรู้สึกของเราบอกว่า
ชีวิตของเราในดุนยานี้เนี่ยเพียงแค่หนึ่งวันเอาบาโลยามินหรือเพียงแค่บางส่วนของวันฟัสอัลินอาดีนขอพระองค์ได้ทรงถามบรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคำนวณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวตอบแก่มนุษย์นะครับว่ากอละอิลลาบิสตุมอิลลากอลีลาโอ้มนุษย์ทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าแท้จริงชีวิตของพวกท่านที่อยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยอิลลากอลีลาเป็นชีวิตเพียงแค่สั้นๆลาอันนะกุมกุนตุมตะละมูนหากแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้รู้เพราะนั้นระยะเวลาเพียงสั้นๆนะครับที่เป็นความรู้สึกของเราในวันกิยามะห์วันนี้เราจะต้องถามนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำหรือการงานประเภทไหนที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่วันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะไปตอบต่อคำถามต่างๆของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในวันนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าละจะซูลูกอดามาอับดินเยามัลกิยามะติวันที่พวกเราทั้งหลายจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวนะครับว่าเท้าทั้งสองของลูกหลานของอาดัมนั้นจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขายืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายุสอะลาอัลอัรบะจนกว่าจะถูกสอบถามจาก4คำถามพี่น้องเตรียมนะครับ4คำถามนี้เป็นคำถามที่พี่น้องจะต้องถูกสอบถามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่พี่น้องกลับไปพบกับพระองค์หลังจากที่วิญญาณของเราออกจากร่างหลังจากที่เราลิ้มรสกับความตายกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยไม่ใช่หัวข้อที่เป็นคนสูงอายุจะต้องมาฟังไม่ใช่หัวข้อที่คนหนุ่มจะต้องมาฟังแต่เป็นหัวข้อที่ทุกชีวิตหรือบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้ยินและจำเป็นที่จะต้องฟังเพราะอะไรล่ะเพราะคำว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้กับชีวิตของมนุษย์ทุกคนแต่เป็นสิ่งที่ห่างจากความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนใกล้กับความตายความตายกับความเป็นเนี่ยบางครั้งมันห่างกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีเป็นสิ่งที่ใกล้กับชีวิตของมนุษย์ทุกคนแต่เป็นสิ่งที่ห่างจากความรู้สึกหรือจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนท่านนบีกล่าวนะครับว่าในวันกิยามะห์จะมี4ประการที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาจากชีวิตของเราจากวันเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเกิดมาจากครรภ์ของมารดาจากวันเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกเรามาเป็นบ่าวของพระองค์มาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากวันที่เราบรรลุนิติภาวะจนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดระยะเวลาเหล่านี้จะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องถูกสอบถามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันชะบาบิฮีและโดยเฉพาะชีวิตในวัยหนุ่มสาวฟีมาอัฟนาว่าเราได้ใช้ชีวิตที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสติปัญญาไปในทางไหนวะอันอิลมิฮีประการที่3พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราในความรู้จะถามเราจากการศึกษาจากการเล่าเรียนจะถามเราจากสิ่งที่เราขวนขวายตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์มาดาอามิลาบิฮีเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเรานำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปประกอบให้มันตรงกับสิ่งที่เรารู้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เราเรียนรู้ในหลักการศรัทธาที่เราจะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนรู้ว่าเราจะต้องออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์และเรานำสิ่งที่เราเรียนรู้เราศึกษาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราในครอบครัวของเราบ้างหรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันมาลีและประการที่4พี่น้องที่รักทั้งหลายทรัพย์สินของเราริสกีที่เราขวนขวายที่เราประกอบอาชีพที่เราแสวงหาที่เราได้มามินไอนักตะซับได้มาจากทางไหนได้มาจากทางที่ฮาลาลได้มาจากทางที่ฮารอมทางที่ฮาลาลก็เป็นริสกีทางที่ฮารอมก็เป็นริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันเพราะคำว่าริสกีเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะผู้ศรัทธาไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ฮารอมที่ได้มาก็เราก็เรียกว่าเป็นริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราเช่นเดียวกันเรื่องเล่าหนึ่งนะครับเกิดขึ้นกับท่านอาลีบินอบีตอลิบครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอาลีเนี่ยได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับท่านอาลีก็ได้แวะพักที่มัสยิดแห่งหนึ่งและระหว่างที่ท่านอาลีเดินจะเดินเข้าไปในมัสยิดเนี่ยท่านก็ได้ฝากพาหนะของท่านก็คืออูฐคนสมัยก่อนก็เดินทางกับอูฐใช่ไหมท่านก็เอาอูฐเนี่ยนะครับผูกไว้ข้างๆมัสยิดและก็กล่าวแก่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นบอกว่าฝากอูฐไว้หน่อยฉันจะเข้าไปละหมาดเดี๋ยวฉันจะออกมาพอท่านอาลีเดินเข้าไปในละหมาดในมัสยิดท่านละหมาดเสร็จพอออกมาปรากฏว่าเชือกที่ผูกอูฐเนี่ยมันหายไปพร้อมกับคนชายหนุ่มคนที่ท่านอาลีเนี่ยฝากอูฐไว้หายไปด้วยพอไม่มีเชือกนะครับท่านอาลีก็เดินไปที่ตลาดเพื่อที่จะไปซื้อเชือกที่จะผูกอูฐปรากฏว่าไปที่ร้านในตลาดเจอเชือกพี่น้องรู้ไหมเชือกอะไรก็เชือกที่ผูกอูฐท่านอาลีนั่นแหละปรากฏไปเจอที่ตลาดท่านอาลีก็ถามเจ้าของร้านว่าเชือกนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านบอกว่าเชือกราคา2ดิรฮัมท่านอาลีก็ถามต่อไปนะครับว่าแล้วเชือกนี้ท่านได้ท่านไปซื้อที่ไหนมาเจ้าของร้านก็บอกว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งถือเชือกมาแล้วก็เอามาขายให้กับฉันฉันก็ซื้อเชือกนี้จากชายหนุ่มคนนั้นและก็นำมาขายต่อในราคา2ดิรฮัมท่านอาลีก็ซื้อเชือกและท่านก็กล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วฉันเตรียมเงิน2ดิรฮัมเนี่ยจะมอบเป็นกำนันให้กับชายหนุ่มคนนี้แต่ปรากฏว่าเขาปฏิเสธริสกีที่ฮาลาลไปเอาริสกีที่ฮารอมปฏิเสธ2ดิรฮัมที่ได้สมมุติว่าถ้าเขาเฝ้าอูฐให้กับท่านอาลีถ้าก็ได้2ดิรฮัมใช่ไหมครับแต่เขาปฏิเสธ2ดิรฮัมที่ฮาลาลแต่ไปเอา2ดิรฮัมที่ฮารอมขโมยเชือกที่ผูกอูฐแล้วก็เอาไปขายเขาปฏิเสธของที่ฮาลาลแล้วก็ไปเอาริสกีที่ฮารอมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าประการที่4ที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันริสกีฮีอันมาลีฮีจะต้องถูกสอบสวนในทรัพย์สินของเรามินไอนักตะซับะได้มาจากทางไหนวะฟีมาอังฟะกอและใช้จ่ายไปในรูปแบบไหนริสกีเป็นมัสอูลียะเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราไม่ใช่ของของเรานะครับให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าริสกีเป็นเพียงแค่อามานะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาฝากให้กับเรามันมีความแตกต่างกันในเรื่องในแต่ละบุคคลและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนในอามานะอันนี้ว่าเราใช้จ่ายริสกีที่พระองค์ให้มาในหนทางไหนเพราะนั้นชีวิตของเราที่มันสั้นๆกับคำถาม4คำถาม4ประการเนี่ยเราเตรียมเราพร้อมที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเตรียมคำตอบที่จะตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์หรือเปล่าคำว่าความตายอัลเมาตในภาษาอาหรับนะครับความตายก็คืออัลเมาตแปลว่าความตายความตายคืออะไรเขาบอกนะครับว่าความตายก็คือคูรูยุนนัฟส์การออกของวิญญาณ
อัลลดียูซัมมีฮันนาสุอัรรูห์ที่มนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าวิญญาณอัรรูห์แปลว่าวิญญาณการออกของวิญญาณมินันยาซดินอินซานีจากร่างของมนุษย์ความตายคือการออกมาของวิญญาณจากร่างของมนุษย์คูรูยันนิฮาอียันฟิดดุนยาเป็นการออกโดยที่ไม่หวนกลับมาอีกครั้งแสดงว่าการออกของวิญญาณจากร่างของเราเนี่ยมันมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือการออกแล้วก็กลับเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับเราฝันใช่ไหมครับการฝันของเรานั่นก็หมายความว่าวิญญาณเนี่ยมันออกจากร่างของเราแล้วมันก็ไปท่องเที่ยวเพราะนั้นเวลาที่เราฝันเราก็เจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้หรือบางครั้งอาจจะเจอคนที่ตายไปแล้วนั่นเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกของวิญญาณการออกไปของวิญญาณประเภทที่สองเรียกว่าความตายก็คือการออกของวิญญาณที่ออกไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาสู่ร่างอีกอาจารย์อภิพูดเองหรือเปล่ามีหลักฐานไหมมีครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลลอฮุยะตะวัฟฟัลอังฟุสพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ปลิดชีวิตฮีนาเมาติฮาในขณะที่เขาตายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ปลิดชีวิตก็คือเป็นผู้ที่กำหนดอายันหรือชีวิตอายุไขของคนใดคนหนึ่งฮีนาเมาติฮาขณะที่เขาตายวัลละจีลัมตะมุตฟีมานามิฮาและไม่ใช่การตายในขณะที่เขานอนก็คือการออกไปของวิญญาณขณะที่นอนหลับอยู่ฟายุมซิกุลละตีกอดออะไลฮัลมาร์นะครับฟายุมซิกุและเป็นการยึดต่อบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ถูกกำหนดเอาไว้ในความตายวายุรซิลุนอุกรอและเป็นการปล่อยปล่อยก็คือความตายการออกไปของวิญญาณประเภทที่สองก็คือการออกของวิญญาณขณะที่เรานอนหลับวายุรซิลุนอุกรออีลาอัจลิมมุสัมมาเป็นการออกไปในระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ก็คือออกและก็กลับเพราะนั้นจากอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยจึงเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าความตายของมนุษย์จะมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือการตายอย่างถาวรลักษณะที่สองก็คือการตายอย่างชั่วคราวนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าการตายอย่างถาวรเนี่ยเป็นลักษณะที่มนุษย์ทั้งหลายรู้กันเวลาตายก็คือออกไปจากโลกนี้แต่เราอย่าลืมนะครับว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยโลกของมนุษย์จะมีอยู่ทั้งหมด3โลกโลกที่1คือโลกอะไรโลกดุนยาโลกที่เราอาศัยอยู่โลกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะมีอายุขัยอยู่ในโลกนี้ประมาณ 60-70 ปีโลกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราจะใช้เวลาในโลกดุนยานี้เพียงแค่1วันหรือเพียงแค่บางส่วนของวันนั่นคือโลกดุนยาโลกที่สองเรียกว่าโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์ก็คือโลกที่เตรียมไว้สำหรับการตอบแทนต่อบรรดาบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ในการลงโทษบรรดาบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์โลกอาคิเราะห์นะครับจะเป็นโลกที่ถาวรจะไม่มีระยะเวลาที่จำกัดจะไม่ได้หมายความว่าถูกลงโทษวัน2วันแล้วก็เลิกไม่ใช่จะไม่ได้หมายความว่าได้รับความสุขในสวงสวรรค์เพียงแค่เดือน2เดือนแล้วก็เลิกไม่ใช่ความสุขในโลกอาคิเราะห์จะเป็นความสุขที่ถาวรการลงโทษในโลกอาคิเราะห์สำหรับมุสลิมนะครับจะเป็นการลงโทษในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความผิดของเขาที่กระทำและหลังจากนั้นก็จะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าไปสู่สวงสวรรค์นี่คืออะกีดะห์หลักความเชื่อของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่บรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์บรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษในขุมนรกของเขาจะเป็นการลงโทษอย่างถาวรดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยโทษอายุชรอกะบิต่อบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีแม้แต่มุสลิม
ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ถ้าเมื่อใดก็ตามมีการวอนขอต่ออัลเลาะห์วอนขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเมื่อใดก็ตามเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นสิทธิเฉพาะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษการลงโทษของเขาในโลกอาคิเราะห์เนี่ยจะเป็นการลงโทษที่ถาวรเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบ่าวในบาปอื่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์โลกที่3เรียกว่าโลกอัลบารซักก็คือโลกที่พี่น้องของเรานะครับด้านหลังของเราเนี่ยกำลังรอคอยอยู่คำว่าบารซักก็คือสิ่งที่ขวางกั้นขวางกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ระยะเวลานานแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมนะครับเป็นระยะเวลาที่ก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เพราะนั้นวันนี้พี่น้องของเรานะครับนอนรอเราอยู่นอนรอเราอยู่ในหลุมฝังศพนอนรอเราอยู่ในกุบรทุกวันนี้นะครับเวลาที่เราเดินผ่านพี่น้องเวลาที่เราเดินผ่านกูโบสเนี่ยนะครับเสียงเรียกร้องจากกูโบสกำลังเรียกร้องต่อเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเรานะครับเวลาที่เราเดินผ่านกูโบสผ่านหลุมฝังศพเนี่ยให้เราขอดุอาให้เราให้สลามกับชาวกูโบสให้เราขอดุอาให้กับชาวกูโบสเพราะวันหนึ่งเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวกูโบสเพราะวันหนึ่งเราจะต้องริมรถกับความตายวันนี้กูโบสกำลังเรียกร้องเราถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยนะครับกูโบสกำลังเรียกร้องเราโอ้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันที่เดินอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เวลาเราเดินผ่านกูโบสเนี่ยเราไม่ได้ยินหรอกครับแต่เสียงกูโบสกำลังเรียกเราท่านเป็นบุคคลที่ฉันรักที่สุดบนหน้าโลกดุนยานี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านกลับมาหาฉันฉันก็จะเตรียมต้อนรับท่านด้วยกับการขยายของฉันเนี่ยให้กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่ถ้าคนที่เป็นผู้คนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินผ่านกุบรนะครับเสียงกุบรก็จะเรียกร้องว่าเจ้าเป็นบุคคลที่ฉันรังเกียจที่สุดที่เดินอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เมื่อใดก็ตามกล่าวอาฆาตเอาไว้นะเมื่อใดก็ตามที่เจ้ากลับมาหาฉันฉันจะบีบรัดร่างของเจ้าจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยประสานกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความตายในอิสลามไม่ใช่ความสิ้นสุดไม่ใช่ความสิ้นศูนย์แต่ความตายในอิสลามเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตอยู่ในโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งเป็นสถานีที่พักที่เราเตรียมที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สั่งเสียให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สั่งเสียให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับให้รำลึกถึงความตายให้มากๆท่านนบีได้กล่าวนะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านอบีซะอีดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีได้เดินผ่านไปยังกลุ่มเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในมัสยิดพวกเขาเหล่านั้นกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันฟะรออานาซันกะอันนะฮุมยักตะซิรูนะท่านนบีเข้าไปในมัสยิดและเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกำลังนั่งจับกลุ่มกันกะอันนะฮุมยักตะซิรูนะเหมือนกับพวกเขากำลังคุยกันในเรื่องของดุนยาวันนี้เวลาที่เราเจอกันเนี่ยข้างนอกมัสยิดเราก็คุยกันเรื่องของดุนยาเราก็คุยกันเรื่องของการประกอบอาชีพของเราเราก็คุยกันเรื่องของลูกหลานของเราแล้วก็มาโอ้อวดแข่งขันกันในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราฟะกอละท่านนบีเห็นซอฮาบะห์นั่งอยู่ในลักษณะนั้นเนี่ยท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอามาอินนะกุมหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราอักษรตุมซิกรอฮาดิมิลดาตหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายล้ำลึกถึงสิ่งที่จะทำลายความรู้สึกยึดติดกับโลกดุนยาความเพลิดเพลินของโลกดุนยาหากพวกเจ้าทั้งหลายล้ำลึกถึงสิ่งที่จะทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยลาชะกอนตุมอัมมาอารอ
แล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะไปยุ่งกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่มานั่งจับกลุ่มคุยกันท่านนบีสอนนะครับว่าอักซิรูมินซิกรีฮาดิมิลลัซาตพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงความตายให้มากๆพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงความตายให้มากๆโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันนะครับนั่นขนาดในยุคสมัยของท่านนบีท่านนบียังสั่งซอฮาบะห์ให้รำลึกถึงความตายให้มากๆเพราะนั้นในยุคสมัยของเราเนี่ยเราจะต้องยิ่งรำลึกถึงความตายให้มากกว่าที่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้รำลึกถึงความตายแต่ถามว่าความตายเป็นสิ่งที่เหมือนที่ผมบอกนะครับเป็นสิ่งที่ใกล้เราที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ห่างจากความคิดของเรามากที่สุดเพราะอะไรเพราะมนุษย์ทุกคนกลัวแล้วก็รังเกียจความตายแม้แต่ตัวผมเองก็กลัวความตายแม้แต่ตัวผมเองก็รังเกียจความตายเพราะเราก็ไม่มีใครที่จะดีไปกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาครั้งหนึ่งนะครับท่านหญิงอาอิชะห์ได้ยินหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออใครก็ตามที่มีความรักที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักที่จะพบกับเขาวะมันกะริฮะลิกออัลลอฮ์กะริฮัลลอฮุริกออะและใครก็ตามที่รังเกียจที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รังเกียจเช่นเดียวกันที่จะพบกับเขาท่านหญิงอาอิชะห์ได้ยินก็กล่าวถามแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของอันนี้เนี่ยหมายถึงการที่เรารังเกียจความตายด้วยใช่หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะถ้าเรารังเกียจความตายก็เท่ากับเรารังเกียจที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรังเกียจที่จะพบกับเราท่านนบีบอกไม่ใช่ทุกคนรังเกียจความตายเป็นธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่ความหมายของหะดีษก็คือว่าอันมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยอิซาฮาดารุลเมาตเมื่อความตายได้มาถึงเขาบุชชิรบิริฎวานิลลาห์วะกะรอมะติฮิเขาจะได้รับการแจ้งข่าวดีนะครับในความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้สำหรับเขาเขาก็มีความยินดีที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นต้องแยกระหว่างความการรู้สึกรังเกียจความตายกับความรู้สึกในการที่วันที่วิญญาณของเราออกจากร่างและได้รับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้สำหรับเราفليس شيء احب مما اليه مما امامه เพราะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเขาในสิ่งที่เขารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ในการที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์ฟะฮับบะลิกออัลลอฮ์วะฮับบัลลอฮุลิกออะและเขาก็มีความรักในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะและมีความรักในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะพบกับเขาว่าอินนันกาฟิรอแต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ปฏิบัติตนในการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งการละหมาดไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังไม่คุมฮิญาบทำงานในเรื่องของสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนนะครับทรยศต่อบุคคลรอบข้างช่อชนต่อคนรอบข้างละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นบุคคลเหล่านี้ท่านนบีบอกว่าว่าอินนันกาฟิรออิซาฮาดะรอเมื่อความตายมาถึงบุชิรบิอาซาบิลละพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมาลาอิกะห์เนี่ยมาแจ้งต่อการลงโทษที่เขาจะต้องประสบวะอุกูบะติฮิและการลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับเขาในวันกิยามะห์ฟะไลซะชัยอุนอักเราะฮูอิไลถามว่าคนที่รู้ว่าจะต้องพบกับอะไรเนี่ยกลัวมั้ยรังเกียจมั้ยกลัวแล้วก็รังเกียจในการที่จะไปพบกับสิ่งที่จะถูกตระเตรียมไว้สำหรับเขาฟากะริฮาลิกออัลลอฮ์ดังนั้นเขาจึงมีความรังเกียจในการที่จะไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพนั้นวากะริฮัลลอฮุริกออะและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รังเกียจที่จะไปพบกับเขาเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย
วันนี้ในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่วันนี้ในวันเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสกับเราอยู่เราอยากที่จะเป็นกลุ่มประเภทไหนกลุ่มที่มีความปีติยินดีในการที่จะไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกลุ่มบุคคลผู้ที่รังเกียจจะไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลีนกอลูและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพระผู้อวยบานของเราก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยไปถามมุสลิมไม่มีคนใดนะครับที่ปฏิเสธในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของมุสลิมหลายๆคนในปัจจุบันก็คือในเรื่องของการละทิ้งการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งในเรื่องของการละหมาดละทิ้งในเรื่องของการบริจาคละทิ้งในเรื่องของการจ่ายซะกาตละทิ้งในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาคิดว่าเขาเกิดมาบนโลกนี้ตายไปโดยไม่ต้องถูกสอบสวนเพราะเขาคิดว่าเขายังมีเวลาที่จะเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการพูดการถึงเรื่องของความตายเป็นการเตือนให้เรารู้นะครับว่าความตายไม่เคยมาเคาะประตูเรียกความตายไม่เคยมาบอกความตายไม่เคยมาแจ้งว่าจะอายุ40ปีนะถึงจะตายจะอายุ50ปีนะถึงจะตายเพราะนั้นข่าวที่เราเห็นนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของโซเชียลมันก็มีข้อดีทำให้เราได้เห็นถ้าเรานำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาคิดบางคนยังอยู่ในวัยหนุ่มยังอยู่ในวัยที่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับศาสนาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถึงอายันไม่จำเป็นนะครับจะต้อง60ปี70ปีบางคน20ปีก็ตายบางคน40ปีก็ตายบางคนเด็กเพียงแค่5ขวบก็ตายหรือบางคนเพิ่งจะคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยก็ถูกแม่แท้ๆบีบคอจนตายเพราะนั้นความตายเป็นสิ่งที่ใกล้กับชีวิตของเรามากอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์บรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้อภิบาลซุมมัสตะกอมูไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวนะครับพี่น้องซุมมัสตะกอมูกล่าวแล้วรู้ตัวว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะต้องยืนหยัดจะต้องดำรงมั่นในหลักการของศาสนาอิสลามอัลลอฮ์เรียกร้องจากพวกเรามากไหมมากไหมครับไม่มากอัลลอฮ์ให้อากาศกับเราอัลลอฮ์ให้อาหารกับเราอัลลอฮ์ให้ลูกหลานกับเราอัลลอฮ์ให้บ้านกับเราอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้กับเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาด5เวลาเป็นอย่างน้อยเราจอดระยะเวลาทั้งปีเนี่ยไม่เป็นไรขอเดือนหนึ่งถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีทรัพย์สินเงินทองเป็นล้านเป็นแสนขอแค่2.5 พอครบรอบปีนะไม่ใช่จ่ายทุกเดือนนะครบรอบปีก่อนถ้ามีพละกำลังถ้ามีทรัพย์สินไปทำฮัจญ์แค่นี้เองคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกับเราซุมมัสตะกอมูแค่นี้เองที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรายืนหยัดในศาสนาของพระองค์อินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูวันที่เขาตายมีอะไรتتنزل عليهم الملائكة ในวันที่เขาตายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์ลงมาตรงกับหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะสิ่งที่เป็นสัจธรรมจะไม่มีการขัดแย้งกันวันที่เราตายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์ลงมาตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์ในวันที่เราตายอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ลงมาจะไม่มีใครเห็นคนที่อยู่รอบข้างเราจะไม่เห็นแต่จะมีสายตาสองตาของเราที่เห็นมาลาอิกะห์ที่กำลังมาหาเรามาทำไมล่ะถ้าเราเป็นคนดีอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวเพราะวันนี้เรากลัวความตายใช่ไหมวันนี้เรากลัวการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยนะครับถ้าเราละหมาดครบ5เวลาถ้าเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วนถ้าเราจ่ายซะกาตในทรัพย์สินของเราถ้าเราปฏิบัติตนในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรานอนอยู่บนเตียงของเราเนี่ยมาลาอิกะห์จะลงมาอัลลาตะคอฟูโอ้บ่าวของอัลเลาะห์เอ๋ยอย่าได้กลัวต่อสิ่งที่เจ้าจะประสบในวันกิยามะห์เราจะให้เจ้าได้เห็นในที่พำนักของเจ้า
เราจะให้เจ้าได้เห็นในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวงสวรรค์เป็นยังไงอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนพระองค์อัลลอฮฺกล่าวนะครับว่าเราได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับบ่าวผู้ที่ประพฤติตนเป็นคนดีมาลาไอนุนรออัตในสิ่งที่สายตาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้ที่ว่ามันสวยงามที่ว่ามันยิ่งใหญ่ในโลกดุนยานี้เนี่ยในวันกิยามะห์สิ่งที่อัลลอฮฺตระเตรียมกับตาของเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนวะลาอูดุนุนซามิอัตหูของเราไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้เราอาจจะไม่เคยไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาบอกว่าสวยเหลือเกินแต่วันนี้เราเห็นเพียงแค่ภาพแต่ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้เราในวันกิยามะห์วะลาอูดุนุนซามิอัตหูไม่เคยได้ยินวะลาคอตรออะลากอลบินบัชัรหัวใจจินตนาการของมนุษย์ไม่เคยที่จะจินตนาการไปถึงอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวในวันที่เจ้าจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฮซะนูอย่าได้โศกเศร้าต่อสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งเอาไว้บางคนเนี่ยกลัวตายเพราะอะไรกลัวลูกหลานถ้าไม่อยู่แล้วลูกหลานจะอยู่กันไม่ได้ลูกหลานจะประกอบอาชีพกันไม่เป็นจะไม่มีใครคอยที่จะเลี้ยงดูพวกเขาบางคนกลัวเพราะลูกหลานของเราเนี่ยนะครับภรรยาของเราเนี่ยยังไม่คุมฮิญาบเลยแต่ถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราพยายามอินชาอัลเลาะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าในอดีตเนี่ยคนที่คุมฮิญาบเป็นไงสัก20ปีที่ผ่านมามีมากหรือมีน้อยน้อยจนกระทั่งสังคมมองคนที่คุมฮิญาบเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกใช่มั้ยแต่ปัจจุบันเป็นยังไงครับพี่น้องไปไหนมาไหนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มีคนคุมฮิญาบจนกระทั่งคนที่ไม่คุมฮิญาบที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่แปลกวันนี้มันกลับกันเพราะนั้นเช่นเดียวกันนะครับการทำงานศาสนาการเรียกร้องเชิญชวนมาสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เรามีชีวิตอยู่หน้าที่ของเราคือกระทำหน้าที่ของเราคือสอนภรรยาของเราหน้าที่ของเราคือเตือนสามีของเราหน้าที่ของเราคืออบรมลูกหลานของเราความสำเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฮซะนูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์ลงมาอย่าได้กลัวอย่าได้เศร้าทรัพย์สินของเจ้าลูกหลานของเจ้าภรรยาของเจ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันจะเลี้ยงดูจะดูแลพวกเขาอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอุบชิรูบิญญันนะติลละตีกุนตุมตุอาดูนและได้รับแจ้งข่าวดีด้วยกับสวงสวรรค์ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับสัญญาเอาไว้แท้ถ้าเป็นคนเลวล่ะนั่นคนดีถ้าเป็นคนเลวล่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะฮ์ลงมานะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวนะครับว่ามาลาอิกะฮ์ลงมาเนี่ยที่มาหาคนเลวเนี่ยสภาพนั้นไม่มีใครเห็นนะคนรอบข้างไม่มีใครเห็นคนที่เห็นก็คือคนที่ใกล้จะตายมาลาอิกะฮ์มาในรูปร่างที่น่าเกลียดมาลาอิกะฮ์มาในกลิ่นที่เหม็นมาลาอิกะฮ์มาพร้อมที่กระชากวิญญาณออกจากร่างเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก่อนที่เราจะตายก่อนที่อายันจะถึงชีวิตของพวกเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือการเตรียมตัวครั้งหนึ่งนะครับท่านสุไลมานบินอับดุลมาลิกได้กล่าวถามท่านอาบาฮาซิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับกล่าวถามว่ายาอาบาฮาซิมโอ้อบาฮาซิมเอ๋ยมาลานาลิมาดานักรอฮุลเมาต์ทำไมเราถึงรังเกียจความตายเป็นคำถามที่เหมือนกับที่เราอยากจะถามทำไมเราถึงรังเกียจความตายสุเลมานบินอับดุลมาลิกเนี่ยเป็นลูกของคอลีฟะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสุขสบายถามท่านอบาฮาซิมนะครับว่าทำไมมนุษย์ถึงรังเกียจความตายท่านอบาฮาซิมกล่าวนะครับว่าลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุมทำไมที่เรารังเกียจล่ะ
พราะเราสร้างโลกดุนยาของเราวะคอรับตุมอุครอกุมและทำลายโลกอาคิเราะห์หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เหมือนกับว่าเราจะไม่จากดุนยาเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้โดยที่ลืมอาคิเราะห์ลืมวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราประกอบอาชีพในโลกดุนยานี้เราแสวงหาสิ่งที่ได้มาในโลกดุนยานี้โดยที่เราไม่สนว่าจะเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลให้มันได้มาเพื่อที่จะมาบริโภคเพื่อที่จะให้ตัวของเราลูกหลานของเราได้เติบโตขึ้นมาแค่นั้นเองลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุมพ่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ด้วยกับการสร้างให้ชีวิตอยู่ในดุนยาวะวะคอรับตุมอุคราคุมและทำลายโลกอาคิเราะห์ลืมในวันที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นฟะอันตุมตะกรอฮูนะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจึงได้รังเกียจอันตังตะกิลูมินอุมรอนอิลันคอรอบในการที่จะย้ายจากสถานที่ที่เป็นที่พักอาศัยที่สุขสบายของท่านไปสู่สถานที่ที่ท่านไม่ได้สร้างอะไรเอาไว้เลยแต่ความหมายไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งดุนยานะครับแต่ความหมายก็คือว่าให้เราใช้ดุนยาเป็นสะพานไปสู่โลกอาคิเราะห์ความหมายของการเกรงกลัวความตายไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งดุนยาแต่ความหมายก็คือไม่ให้เราหลงไปกับโลกดุนยาจนกระทั่งลืมโลกอาคิเราะห์ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านกล่าวไว้ในบทกลอนนะครับบทกลอนบทหนึ่งพี่น้องบางคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลิลลาฮิอิบาดันฟูตอนาและจากบางส่วนของปวงบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผู้ที่มีสติปัญญาท่านบอกนะครับถ้าคนคิดแบบนี้เนี่ยนี่คือคนมีสติถ้าคนคิดแบบนี้คือคนฉลาดถ้ามุสลิมคนใดคิดแบบนี้เนี่ยนั่นคือผู้ที่มีความสำเร็จอินนัลลิลลาฮิอิบาดันฟูตอนาตัลลากุดดุนยาวะคอฟุนฟิตนาพวกเขาเหล่านี้ตอลาคำว่าตอลาคืออะไรอย่าขาดละทิ้งโลกดุนยาความหมายตรงนี้ก็คือหมายความว่าไม่ไปยึดติดกับโลกดุนยาใช้ดุนยาเป็นทางผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์ประกอบอาชีพในโลกดุนยาได้มาด้วยกับริสกีปัจจัยชีพและใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นเสบียงเพื่อเป็นสิ่งที่จะไปพบในวันกิยามะห์ตัลลักุดดุนยาวะคอฟุนฟิตนะตอลากโลกดุนยากลัวฟิตนะห์กลัวฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราท่านนบีกล่าวว่าสิ่งที่ท่านกลัวที่จะเกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวว่าประชาชาติของท่านเนี่ยจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ท่านนบีกลัวกลัวอะไรกลัวว่าโลกดุนยานี้จะมาถาโถมจะมาทับถมจะมาเกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านจนกระทั่งทำให้พวกเขาลืมโลกอาคิเราะห์อินนัลลิลลาฮิบาดันฟูตนาตัลลักุดดุนยาวะคอฟุนฟิตนานะซะรูฟีฮาพิจารณาคนฉลาดอย่างพวกเราเนี่ยพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานะซะรูฟีฮาฟะลัมมาอะลิมูพอพิจารณาด้วยกับหลักการของศาสนาพิจารณาด้วยกับอัลกุรอานพิจารณาด้วยกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซะรูฟีฮาฟะลัมมาอะลิมูอันนะฮาวะโลกดุนยาเนี่ยที่เราอยู่อาศัยอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยไลซัตลิไฮยินวะตอนาไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่อย่างถาวรของชีวิตมันเป็นสถานที่เพียงแค่เรามาพักคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซาบีนจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเหมือนกับเจ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือเจ้าเป็นคนเดินทางนะซะรูฟีฮาฟะลัมมาอะลิมูอันนะฮาไลซัตลิไฮยินวะตอนาทำไรล่ะรู้ว่าโลกดุนยานี้เป็นเพียงแค่ทางผ่าน
รู้ว่าโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สถานที่ที่มาพักก่อนที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะอาลูฮาทางผ่านใช่มั้ยยะอาลูฮาลุดยะตันก็ให้จินตนาการว่าโลกดุนยานี้เปรียบเสมือนกับมหาสมุทรเปรียบเสมือนกับมหาสมุทรเปรียบเสมือนกับแม่น้ําใหญ่ๆที่เราอยู่ที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งของดุนยาทําอย่างไรที่จะก้าวไปยังฝั่งของอาคิเราะห์เวลาที่เราอยู่ในมหาสมุทรเวลาที่เราออกเดินทางจากฝั่งหนึ่งทําอย่างไรที่เราจะไปอีกฝั่งนึงได้ยะอาลูฮาลุดยะตันให้มันเนี่ยเป็นเหมือนมหาสมุทรให้มันเปรียบเสมือนกับแม่น้ำสายใหญ่ๆที่เราอยู่ฝั่งหนึ่งวัตตะคิซูซอลิฮัลอามาลฟีฮาซุฟูนาท่านอิหม่ามชัยบอกนะครับว่าให้เอาการงานที่ดีเนี่ยเป็นเสมือนกับยานพาหนะที่จะก้าวผ่านจากฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรไปอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพราะนั้นถ้าคนฉลาดมองดุนยาให้มองแบบนี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะยาอัสซะคอรอตุลเมาตบิลฮักกทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายและทุกชีวิตจะต้องริมรถกับความเจ็บปวดของความตายวายาอัสซักรอตุลเมาต์คำว่าซักรอตุลเมาต์เนี่ยก็คือความรู้สึกขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าฮักกะคำว่าฮักแปลว่าอะไรสัจธรรมวัลฮักและสัจธรรมอันนะกะตะมูตุวะวัลลอฮุฮัยยุลลายะมูตและสัจธรรมก็คือว่าทุกชีวิตจะต้องตายและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะคงเหลืออยู่วัลฮักอันตะรออินดะเมาติกะมะลาอิกะตัรเราะห์มะห์และสัจธรรมก็คือการที่พวกท่านทุกคนจะได้เห็นขณะที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างมะลาอิกะตุรเราะห์มะห์มะลาอิกะแห่งความเมตตาเอามาลาอิกะติลอาซาบหรือมาลาอิกะแห่งการลงโทษต้องเจอสัจธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในวันที่เราเสียชีวิตในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างเราจะเห็นมาลาอิกะจะเป็นมาลาอิกะเราะห์มะห์หรือจะเป็นมาลาอิกะแห่งความพิโรธก็อยู่ที่การงานของเราในโลกดุนยานี้วัลฮักและสัจธรรมอันตะกูนะกอบรอกอบรอกะเราดอตันมินริยาดินจันนะสิ่งที่เป็นสัจธรรมหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เราตายไปแล้วก็คือกูโบสของเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาฮุฟรอตันหรือจะเป็นขุมหนึ่งของขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยาอัสซะคอเราะตุลเมาติบิลฮักذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ حُتَحِيدٍ พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าและมนุษย์ทุกคนจะต้องริมรถกับความตายซึ่งเป็นสัจธรรมนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพยายามที่จะหลีกหนีวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บป่วยในวันที่ท่านเสียชีวิตท่านได้ขออนุญาตจากเหล่าภรรยาของท่านให้นำท่านเนี่ยมาพักรักษาที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งที่สุดของท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับมีบทความที่มีการแพร่หลายในโลกออนไลน์พูดถึงวันสุดท้ายของท่านนบีอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าบทความนั้นเป็นบทความที่ไม่ถูกต้องเป็นบทความที่มาจากชีอะห์เพราะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีเสียชีวิตที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ไม่ได้เสียชีวิตที่บ้านของท่านหญิงฟาติมะห์เป็นบทความที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอ่านแล้วก็ไม่ได้พิจารณาก็ส่งแชร์ต่อกันไปอยากจะบอกนะครับเป็นบทความที่ไม่ถูกต้องวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตท่านนบีอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์
ข้างๆร่างของท่านนบีเนี่ยนะครับมีภาชนะที่ใส่น้ำท่านนบีก็เอามือของท่านเนี่ยนะครับไปจุ่มที่ในภาชนะแล้วก็เอามาลูบที่ร่างของท่านแล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่พิมพ์พระเจ้าผู้ที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลิลเมาติลสักรอดแท้จริงความตายเป็นความเจ็บปวดแท้จริงความตายเป็นความเจ็บปวดอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยาสักรอดินเมาและท่านขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับฉันดุอาของใครพี่น้องดุอาของท่านนบีดุอาของบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาของบุคคลผู้ที่เป็นมะซูมผู้ที่ไม่มีบาปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะซะกะรอตินเมาตโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดให้ออกไปจากตัวของฉันตัวของฉันด้วยท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนบีอยู่ข้างๆท่านหญิงฟาติมาร้องไห้และก็กล่าวนะครับว่ายาวากัรบะอะบะตาวากัรบะอะบะตาโอบิดาของฉันช่างเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเสียเหลือเกินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่ายาฟาติมะโอ้ฟาติมะเอ๋ยลากัรบะลิอาบีกีบะดันยมจะไม่มีความเจ็บปวดใดๆที่จะเกิดขึ้นแก่บิดาของเจ้าหลังจากวันนี้อีกแล้วยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮฮักกอตุกอติوَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆ وَلَا تَمُوتُنَّ และพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายเรารู้มาแล้วนะครับว่าความตายเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนความตายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมาบอกความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีการกำหนดจากมนุษย์ความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คำเรียกร้องของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้แท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งพวกเราต่อวะลาตะมูตุนนะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะดำรงมั่นในเรื่องของการละหมาดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนเสียก่อนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เสียก่อนบางคนตั้งคำถามในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเลือกที่จะตายได้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรู้วันเวลาที่เราจะตายได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะตายในสภาพของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับกราฟชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะขึ้นคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเรียนรู้ศึกษาในแต่ละระดับชีวิตของเรากราฟชีวิตของเราก็จะขึ้นก็จะขึ้นแต่งงานทำงานมีลูกมีหลานแต่พอความตายมาถึงเนี่ยกราฟชีวิตของมนุษย์ก็จะตกจากการที่มันขึ้นไปเรื่อยๆในเสี้ยววินาทีเนี่ยมันก็จะตกลงมาแต่ลักษณะของผู้ศรัทธาไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็จะขึ้นพอความตายมาถึงเนี่ยมันก็จะหยุดเพื่อที่จะรอในการที่จะกลับไปพบกับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความตายจะมาถึงตัวของเรา
เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความตายจะมาถึงชีวิตของพวกเราหน้าที่ของเราก็คือการตระเตรียมในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะอัลกะรีมะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาอัจรอบิกะรอมิฮีได้ทรงบันทึกได้ทรงกำหนดด้วยกับความเมตตาของพระองค์อันนามันอาชาอาลาชัยอินว่าใครก็ตามที่ดำรงชีวิตอยู่กับเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรเขาก็จะตายไปในสภาพนั้นว่าอันนามันมาจากอาลาชัยอินและใครก็ตาใครก็ตามที่ตายไปในสภาพใดเนี่ยบูอีซาอิไลฮิเยามันเกียมาเขาก็จะฟื้นคืนชีพมาในวันเกียมาในสภาพนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตายไปในสภาพนั้นเนี่ยเขาก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นและใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตายไปในสภาพนั้นก่อนที่จะเตาบะเขาก็จะถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพนั้นเหมือนกับบุคคลผู้ที่ทำฮัจญ์ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ตกจากพาหนะของเขาจนกระทั่งเสียชีวิตท่านนบีบอกนะครับว่าอิกซิลูฮูอย่าได้ห่อร่างของเขาและก็จงอาบน้ำให้กับเขาเพราะอะไรฟาอินนะฮูยุบอาซูยามัลกิยามะติมุลับบียาเพราะเขาจะฟื้นขึ้นมาในสภาพในวันกิยามะห์ในสภาพของการครองอิหรอมและกล่าวตันบียะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่ตายไปในสภาพใดเขาก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนะครับว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมเพราะถ้าเราตายในสภาพของการเป็นมุสลิมเราก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพของการเป็นมุสลิมเพราะถ้าเราตายในสภาพของการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพของการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ถ้าเราตายในสภาพของผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เราก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพของผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ายุบอาซูกุลลุอับดินบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายในวันกิยามะห์ยุบอาซูกุลลุอับดินอะลามามาจาอะลัยจะถูกฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพในสภาพที่เขาตายในสภาพที่เขาตายไปในสภาพนั้นผมมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ซึ่งชีวิตของเขาอยู่กับการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชีวิตของเขาอยู่กับการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขาตายไปในสภาพนั้นบุคคลหนึ่งนะครับถ้าเราพูดถึงยุคสมัยของท่านนบียุคสมัยของซอฮาบะห์บางคนก็นั่นมันนบีนั่นมันซอฮาบะห์นี่เป็นบุคคลที่อยู่ร่วมสมัยกับพวกเราคือท่านอับดุลลอฮ์บินอาซามรอฮิมะฮุลลอฮ์บุคคลผู้นี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่มีความรู้และใช้ความรู้ของเขาเนี่ยนะครับในการสอนและใช้ชีวิตของเขาอยู่กับการยิฮาดต่อสู้กับประเทศรัสเซียในอดีตวันหนึ่งนะครับเขาได้เตรียมเพื่อที่จะออกไปคุตบะห์ในวันศุกร์ไปกับลูกชายสองคนของเขาและระหว่างที่เขากำลังจะขึ้นรถนะครับกำลังเดินเพื่อที่จะขึ้นรถเพื่อที่จะไปคุตบะห์ระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถพอไปถึงรถเนี่ยปรากฏว่ามีจรวดถูกยิงลงมา
ตกมาที่รถของเขาด้วยกับแรงระเบิดนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าร่างของเชคคนนี้เนี่ยกระเด็นห่างจากจุดที่ระเบิดเนี่ยประมาณ30เมตรวะนะซะละซายิดันติยาฮินกิบละและร่างของท่านเนี่ยตกลงมาในสภาพของคนที่สุญูดหันหน้าไปทางกิบละนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่เพียงแค่เหตุการณ์เดียวเนี่ยมันก็สอนให้กับเราได้เห็นนะครับว่าใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เขาตายไปในสภาพนั้นแรงระเบิดทำให้ร่างของเขาเนี่ยลอยขึ้นไปห่างจากจุดที่ระเบิดตก30เมตรตกลงมาในสภาพที่สูญอยู่ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่าหนึ่งในสัญลักษณ์ของฮุสนุนคอติมะของการตายที่ดีก็คือการตายในค่ำคืนของวันศุกร์และในวันศุกร์เชคคนนี้ตายในวันศุกร์ตายไปในลักษณะในสภาพของการสุญูดในลักษณะของบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวคนหนึ่งจะใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในเวลาไหนในเวลาที่สุญูดในเวลาที่เราละหมาดนั่นคือเวลาที่เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเชคคนนี้ตายไปในสภาพที่สุญูดตายไปในวันศุกร์และตายไปในขณะที่จะออกไปคุตบะห์เพื่อที่จะเรียกร้องบุคคลมาสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีตัวอย่างตรงข้ามเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยมญาติของเขาซุรตูอะคัลลีฉันได้ไปเยี่ยมพี่น้องคนหนึ่งของฉันวะนาซอตูละฮูบิศศอลาและพี่น้องของฉันคนนี้เนี่ยฉันรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ละหมาดวะนาซอตูบิศศอลาแต่หน้าที่ของฉันก็คือในเรื่องของการตักเตือนเป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันหน้าที่ของการนาซีฮะการตักเตือนไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของผู้รู้คนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของนบีไม่ใช่หน้าที่ของรอซูลแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เห็นพี่น้องของเราเนี่ยนะครับที่ละเลยเพิกเฉยในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือการตักเตือนแต่บางครั้งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยกับถูกจำกัดเพียงแค่คนที่เรารู้จักความเป็นพี่น้องของเรากับถูกจำกัดเพียงแค่ญาติของเราบางครั้งคนที่เรายืนละหมาดข้างๆเขาเนี่ยเราไม่เคยที่จะยื่นมือไปสลามกับเขาเลยเพราะเราไม่รู้จักเขาแต่ถามว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมของเราไหมเป็นแต่เราไม่เคยที่จะไปสลามเราไม่เคยที่จะถามวันนี้คนที่เป็นพี่น้องของเราที่เรารู้จักรู้ว่าเขาไม่ละหมาดปากของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเอ่ยชวนเขามามัสยิดเราเห็นพี่น้องของเราไม่คุมีหยาบเราไม่เคยที่จะไปบอกเราไม่เคยที่จะไปเตือนมันแสดงถึงอะไรครับมันแสดงถึงอีหม่านที่อ่อนแอของเราซุรตูอะคัลลีฉันได้ไปเยี่ยมพี่น้องของฉันคนหนึ่งวะนาซอตูละฮูบิศศอลาและฉันรู้ว่าคนนี้เนี่ยมันไม่ละหมาดฉันก็ไปเตือนให้มันละหมาดฟาอาบาพี่น้องของฉันปฏิเสธฟะซักกะรตุฮูบิลิกออิลลาห์เขาปฏิเสธใช่ไหมเตือนอีกบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีชีวิตอยู่และวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนในเรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องแรกถ้าการละหมาดดีการงานอย่างอื่นก็จะดีไปด้วยบอกสอนฟะกอลลีชายผู้นั้นกล่าวตอบแต่ฉันนะครับว่าอุมรินอานอัรบะอีนอามาตอนนี้ฉันอายุ40ปีวะอาบีบะลากอตติสอีนาซะนะตันพ่อของฉันเนี่ยอายุมากกว่า90ปีแล้วเสียชีวิตมีคนไปเตือนใช่ไหมเตือนให้ละหมาดไม่เอา
ตือนให้ทำความดีว่าต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันเพิ่งอายุ40ปีพ่อฉันเนี่ยอายุมากกว่า90ปีวะยัดดีมาตะอาลามิอาติอามินปู่ของฉันอายุเกิน100ปีหมายความว่าไงหมายความว่าฉันมีเวลาอีกเท่าไหร่ฉัน40ถ้าเอาพ่ออีก50ถ้าเอาปู่อีกตั้ง60ปีวะอานาอิซาบะลักตุซิตตีนาอามาเอางี้บอกคนที่มาเตือนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพอฉันอายุ60ปีเนี่ยฉันจะละหมาดเดี๋ยวพอฉันอายุ60ปีเนี่ยฉันจะทำความดีฟะคอรอจตุมินอินดีผู้รู้คนนั้นก็เดินออกมาจากบ้านวาฟีมาซาอินเยามินับซะในคืนนั้นเองอิตตาซอลบีก็มีเสียงโทรศัพท์มาหาฉันมินมันยุคบิรุนีบิวฟาติฮีบอกว่าไอ้ชายคนที่ฉันเพิ่งไปเตือนเมื่อตอนเช้าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ววะฮัวฟีตอรีกิฮีอีลามันติกอชาร์กียะเสียชีวิตด้วยกับอุบัติเหตุขณะที่เขากำลังจะเดินทางกลับไปที่สถานที่แห่งหนึ่งวะฮุวัลละซีอารอดาอันยัมกุซูอิชรีนะซะนะซึ่งชายคนนี้เพิ่งจะกล่าวกับฉันเมื่อเช้าว่าเขาจะขอใช้ชีวิตอีก20ปีจนกระทั่งครบ60ปีแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บันทึกอายันของเขาเสียก่อนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงชีวิตของชาวกุโบร์นะครับชาวกุโบร์ที่ขนาดนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้เขาพูดให้เราได้ยินเสียงที่เขาเรียกร้องต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาก็จะกล่าวนะครับว่ากอลารอบบิรยูนโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันได้กลับมายังโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งกอลารอบบิรยูนแต่เราเนี่ยไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นแต่เขาซึ่งขณะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยขอกลับมาอยู่หน้าที่นี้ละอัลลีอามาลูซอลิฮันฟีมาตารกมาทำไมล่ะละอัลลีอามาลูซอลิฮันให้ฉันได้กลับมาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่ฉันได้เคยละทิ้งเวลาที่ฉันมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ให้ฉันได้มาละหมาดให้ฉันได้มาถือศีลอดให้ฉันได้มาอ่านอัลกุรอานให้ฉันได้มาจ่ายซะกาตให้ฉันได้มาบริจาคซึ่งสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเหล่านี้ถามว่าวันนี้เวลานี้เราสามารถที่จะทำได้ไหมครับเราสามารถที่จะกระทำได้แต่เราหลายคนเลือกที่จะไม่ทำรอเซาฟะฉันจะละหมาดฉันจะบริจาคฉันจะถือศีลอดและเป็นไงตัวอย่างที่เราเห็นด้วยกับคำว่าจะเนี่ยปรากฏว่าอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงก่อนมาดูตัวอย่างอีกบุคคลหนึ่งนะครับท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอัลลอฮุมมะโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอตะลันฟีซะบีลิกขอให้ฉันตายในสภาพในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตายไปในสภาพของการญิฮาดวะวะฟาตันฟีบะลาดินะบียิกและขอให้ฉันตายในเมืองของท่านนบีก็คือในเมืองมะดีนะห์พอเราได้ยินแบบนี้เนี่ยบางคนก็เป็นไปได้ไงเพราะเมืองมะดีนะห์เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเพราะนั้นเมืองที่มีความปลอดภัยจะมาตายในสภาพของการญิฮาดเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเช่นเดียวกันหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยตะวัฟฟานีมุสลิมาพี่น้องขอนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันตายไปในสภาพของการเป็นมุสลิม
วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมมุสลิมูนอย่าได้ตายไปในอิลลาในสภาพของผู้ศรัทธาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายในสภาพของผู้ศรัทธาตะวัฟฟานีมุสลิมาวะอัลฮิกนีบิศอลิฮีนและไม่ให้ตายในสภาพของมุสลิมอย่างเดียวนะขอให้ตายไปในสภาพของมุสลิมและเป็นผู้ที่ทำความดีจนกระทั่งไปอยู่ร่วมบิศอลิฮีนกับบรรดาผู้ที่ทำดีทั้งหลายท่านอุมัรขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตายไปในหนทางของพระองค์ตายไปในสภาพของการญิฮาดและตายไปในบ้านในบ้านเมืองในแผ่นดินฮารอมนี่คือในเมืองมะดีนะห์และท่านขอนะครับว่าอัลลอฮุมมะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตะจอันกอตลีอาลายะดีอับดินอย่าได้ให้ฉันตายเพราะท่านขอให้ตายในสภาพการญิฮาดขอให้ฉันตายอย่าให้ผู้ที่ฆ่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวผู้ที่ก้มกราบสู่อยู่ต่อพระองค์เพราะอะไรยูฮายูนีบิฮาเยามันกิยามะเพราะถ้าคนที่ฆ่าฉันเป็นบ่าวของพระองค์เป็นผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมาร้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในวันกิยามะขอให้คนที่ฆ่าฉันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมขอให้ฉันตายด้วยกับน้ำมือของศัตรูของอิสลามตายในบ้านของตายไปในบ้านเมืองของท่านนบีก็คือในเมืองมะดีนะห์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบรับคำวิงวอนขอของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในวันที่ท่านออกมานำละหมาดซุบฮีท่านได้ถูกรอบทำร้ายจากมายูซีชื่อว่าอบูลุลุนะครับอบูลุลุอันมายูซีได้เข้ามารอบทำร้ายท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านก็เสียชีวิตเพราะนั้นการตายของท่านด้วยกับการถูกแทงที่ท้องด้วยกับการถูกรอบสังหารเนี่ยเป็นการตายที่เรียกเป็นหนึ่งในการตายชะฮีดและท่านก็ตายไปในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและร่างของท่านก็ได้ถูกฝังร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเตรียมตัวหน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของการไม่ยึดติดกับโลกดุนยานี้หน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของการที่พร้อมที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่พร้อมที่จะกลับไปพบกับพระองค์นะครับว่ารียาลุนบุคคลเหล่านี้ลาตุลฮีฮิมติยารอตุนที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ไปลุ่มหลงไม่ไปยึดติดกับการค้าขายไม่ได้หมายความว่าถ้าปฏิบัติอิบาดะห์แล้วจะทำให้การค้าขายของฉันนี่ขาดทุนถ้าปฏิบัติอิบาดะห์แล้วเนี่ยจะทำให้การค้าขายของฉันเนี่ยไม่ได้รับผลกำไรหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับเอาเรื่องของดุนยามานำหน้าอาคิเราะห์เอาเรื่องของการค้าขายจนกระทั่งละเลยในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตุลฮีฮิมบุคคลผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาตุลฮีฮิมติยารอตุนวะลาบัยอุนอันซิกริลลาห์ไม่ทําให้เรื่องของการค้าขายไม่ทําให้เรื่องของการซื้อขายหันเหตัวของเขาออกจากการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิกอมิศอลาห์ไม่ใช่เอาเรื่องของการค้าขายทำให้พวกเขาละทิ้งในเรื่องของการละหมาดวะอีตาอิซะกะห์ไม่ใช่เอาเรื่องของการค้าขายเรื่องของลูกหลานทำให้ปฏิเสธการจ่ายซะกาตยะคอฟูนายามันแต่หัวใจของเขาเป็นหัวใจที่ซึ่งยะคอฟูนะเป็นหัวใจของผู้ที่มีความเกรงกลัวในวันตะตะกัลละบูฟีฮินกุลูบุวัลอบศอรในวันที่หัวใจในวันที่สายตานั้นจะกลับกรอกด้วยกับความกลัวนะครับในวันกิยามะห์เขากลัวในสภาพที่เขาถูกยืนไปในวันกิยามะห์เขากลัวว่าการงานของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเขาก็คือชีวิตที่เตรียมกับความตายชีวิตของพวกเขาก็คือชีวิตที่ไม่ยึดติดกับเรื่องราวของโลกดุนยานี้ชีวิตของพวกเขาก็คือชีวิตที่การค้าขายไม่ได้ทำให้เขาหวั่นเหออกจากการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาต
ทุกชีวิตจะต้องริมรถกับความตายเพราะฉะนั้นอยู่ที่วันนี้นะครับเราเตรียมที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพไหนเพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองในวันที่ท่านเสียชีวิตท่านก็ริมรถกับความเจ็บปวดของความตายแต่ถ้าบ่าวผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าวันที่วิญญาณของเขาออกจากร่างเปรียบเสมือนกับการที่ใช้เหล็กแหลมเนี่ยนะครับเหล็กแหลมที่มันมีเขาเรียกอะไรนะมีเงี้ยงใช่ไหมที่มันอยู่รอบๆแล้วก็เอาไปลากกับผ้าขนสัตว์ที่มันเปียกน้ำพี่น้องลองนึกภาพดูเอาสิ่งที่มันสาบไปลากบนผ้าขนสัตว์ที่มันเปียกถามว่ามันลื่นหรือมันฝืดมันฝืดนั่นคือลักษณะของวิญญาณของบ่าวผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกระชากในวันที่วิญญาณออกจากร่างแต่สำหรับบ่าวผู้ที่ศรัทธาแม้ว่าจะมีความเจ็บปวดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าลักษณะของวิญญาณที่ออกจากร่างเนี่ยเหมือนกับการเทน้ำออกจากขวดคือมันจะติดนิดนึงตอนที่น้ำจะออกจากปากขวดแต่ถ้าพอมันออกแล้วเนี่ยมันจะออกลื่นไปเลยเพราะนั้นวันนี้เราเลือกนะครับวะลาตะมูตุนนาอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเพราะนั้นพี่น้องตรวจสอบนะครับว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับอะไรวันนี้เราอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือวันนี้ชีวิตของเรานะครับอยู่กับการกระทำเพื่อที่เป็นการมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอยู่กับอัลกุรอานเราวันนี้เราอยู่กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราอยู่กับอะไรและเราจะตายไปในสภาพนั้นและเราจะถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ด้วยกับสภาพนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิอัจมะอีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้